รู้อีสานบ้านนะสิพามาเฮ็ดหยังยำกุ้งจ้ะยำกุ้งใส่วุ้นเส้นว่าสันว่าใส่หมูย่อว่าสันว่าเฮามาเบิ่งแล้วเฮามาเบิ่งกันเกสายแล้วเตรียมอุปกรณ์ไว้ว่าแล้วสิเตรียมตำพริกแล้วบ่ได้โคกับมีพริกกับกระเทียมว่าสันแล้วว่าแล้วก็กุ้งที่แล้วลวกกับหมูย่อแล้วลวกแล้วเรียบร้อยกับวุ้นเส้นแล้วเตรียมไว้พร้อมแล้วก็ผักตั้งโอ้หอมผักชีที่ขาดบ่ได้เลยไอ้บักเขือเทศบักเขือเขียบักเขือเขียใหญ่เออแล้วก็น้ำกระเทียมดองแล้วว่าขาดอย่างหนึ่งคือหอมหัวใหญ่เราบ่ใส่แล้วอ่ะเราก็ใส่เราเลยไปซื้อมาแล้วว่าสันเดวันนี้เรามาเบิ่งเคียงปรุงว่ามันมีหยังมีน้ำปลาผงชีรสกับผงชีรสกับรสดีสันกับบักนาวแล้วหั่นไปเรียบร้อยกำลังตำเปะเปะอยู่ย้ำใส่หยังเลยนะใส่ตำมาเลยเด้ตำเลยตำทุกมือเบียบไม้ไม่ต้องคนหยักถ้าตำพริกอยู่โอ้ดีคักได้พี่ดอกมื้อนี้จะได้มากินมื้อเกศสายเด้อปกติเราบ่เฮ็ดให้ผู้ใดกินมักง่ายมื้อนี้เราว่าเราอยากซื้อสีมื้อซั่นว่าเดี๋ยวเขาสิมาให้เราเฮ็ดเขาสิมาชิมเบิ่งว่ามันสิแซ่บขนาดใดสีมื้อเกศสายท่านนึงก็ย่างปลามื้อนี้เมนูปลาอีกแล้วมื้อนี้ผู้ใดจัดเก็บไอ้เซบอยโอ้ยลบมุมเสาผู้นี้เด้อเนี่ยดูดยาห่วยๆเนี่ยแล้วตำพริกเรียบร้อยแล้วเขาจะไปหาแนวมาย้ำใส่มื้อนี้ก็ยำกุ้งใส่วุ้นเส้นเน้นกุ้งไว้เสร็จแล้วอ่ะรู้สึกบริษัทสัจจันทร์ดีแต่ว่าตะพีตะพีน่ะรสชาติจัดจานแท้ยังใส่กับน้ำกระเทียมดองด้วยน้ำกระเทียมดองกระเทียมดองน้ำกระเทียมดองใส่มาตอนนี้ได้ป่ะไม่จอไว้จังเลยกระเทียมดองใส่น้ำตาลไหมผงซีโรดกวนปลาใหม่แล้วกวนปลาใหม่แล้วน้ำปลาโอ้น้ำปลากับขวดใหญ่คักเป็นตะอุ่นใจอยู่ไปทั้งใดก็ได้จักซ้อนแล้วแต่จ้ะแล้วแต่แล้วแต่ผู้ใดรสมักรสชาติแบบไหนหรืออ้วนปลาแก่ไหมแล้วว้าวมักงาวหอมบักน้าวเลยนะไม่ห่วยเป็นไงแกปากจับจับรสดีใช่ป่ะเจ๊ยังไม่ใช่เออจืดน้อยนึงมาเถอะปุ้ยน้ำลายแตก
น้ำลายแตกน้ำลายเต็มโอเคเลยมันบ่โอเคละหมูย่อลูกก่อนหมูย่อหมูย่อแล้วอ่ะทำได้กุ้งเมนูนี่เป็นเมนูกับแกมแล้วข้างหนึ่งก็ย่างปลาไงทวนทวนอยู่ครับครับครับตามด้วยวุ้นเส้นมาตามด้วยวุ้นเส้นคนแตกแล้วคนไทยน้ำลายแตกเลยด้วยพี่น้องเลยหอมไม่ห่วยทำผัดไทยมะเขือเทศกับผักด้วยค่ะไปเสร็จแล้วได้ดูซิมเนี่ยซิมซิมกุ้งตะกุ้งได้บ่ได้ซิมกันพี่น้องรสชาติจัดจ้านนี่ดีนี่ย้ำกุ้งใส่วุ้นเส้นซิมิ้วเกสายเสร็จแล้วจ้านี่หน้าตาออกมาเป็นยังสีพี่น้องรสชาติเราจัดจ้านมากเลยเผ็ดเผ็ดเปรี้ยวเค็มนี่หน้าตาออกมาเป็นจังซี่จ้าแค่นี้ก่อนเด้อจ้าอย่าลืมกดติดตามลูกอีสานบ้านนาเด้อค่ะขอบคุณค่ะที่ชมคลิปสวัสดีจ้าเผ็ด